ก็ค่อนข้างแบบโอเคเลยนะถ้าเกิดว่า
ใครอยากจะปกปิดขึ้นมาอีกระดับนึงเติ้มก็แนะนำว่าให้เขาเซตสักแป๊บนึงแล้วเราก็ค่อยแบบว่าแต้มเพิ่มนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นตัวใหม่กันดีกว่าค่ะคือจะมีจุดที่เติ้มกดมาใหม่กับตัวที่เติ้มกดไว้ก่อนนะคะสีไม่ค่อยดรอปนะมีความเซตนิดนึงแต่แทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยในการเลือกสีมากตัวนี้แบบมันจะมีความบางกว่าตัวที่แล้วนะบีฟอร์นะคะบางกว่าเป็นผิวกว่าแล้วก็สำหรับเติ้งก็คือปกปิดน้อยกว่านะแต่ว่ามันมีความบางมากโอ้my god เติ้งว่าตัวแรกก็คือแบบมีความบางเป็นผิวแล้วนะตัวนี้เป็นผิวหนักกว่าอีกอะนี่แต่ว่าถ้าแบบว่าใครที่เป็นสิวเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะเติ้งก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้มันปกปิดได้น้อยกว่าตัวที่แล้วนะคะแล้วก็มันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะเหลวกว่าบางกว่านะก็จะมีความแนนผิวกว่าแต่ต้องว่ามันแบบมีความเซตเป็นผิวมากเลยมันไม่ได้ถึงขั้นแบบเงาวาวมันอะไรอย่างนี้นะคะต้องว่ามันก็มีความเซตในตัวแต่ว่ามันก็มีความโกลเห็นไหมสักนิดนึงเนี่ยมันมีความเป็นผิวมากเลยตัวนี้เห็นไหมข้างนี้จะดูมีความสะท้อนแสงมากกว่าตัวข้างนี้เนาะปะข้างนี้จะมีความเงาๆกลัวๆกว่านิดนึงความแบบพอปั๊มออกไปแล้วอ่ะมันจะมีความบางกว่าเดี๋ยวต้องปั๊มตัวนี้ออกมาให้ดูเห็นปะเนี่ยพอปั๊มปุ๊บตัวนี้มันจะหายไปละตัวนี้คือยังแน่นกว่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเซตอ่ะต้องว่าตอนใช้อ่ะตัวนี้เขามีความปกปิดเยอะกว่าเดี๋ยวต้องไปแต่งหน้าก่อนหน้าโลนมากอยู่ตอนนี้พอทำสีผมสว่างแล้วคือหน้าโลนมากเติ้งก็จะใช้เป็นสปอนจ์ในการแทบๆเอาเป็นหน้าแก้มไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ตรงตามสูตรของแต่ละตัวเลยนะจริงๆถ้าเกิดว่าใครยังอยากเก็บฟินิชที่มันเป็นความฉ่ำๆวาวๆนิดนึงที่มันมีความแบบโกลว์นะคือมันโกลว์มากกว่ามันวาวนะคะก็ต้องแนะนำให้ใช้เป็นตัวพัฟที่เราใช้ลงรองพื้นนี่แหละในการลงตัวบลัชของเรานะคะข้างนี้ก็คือมันจะมีความเป็นผิวมากกว่าเห็นไหมมันเหมือนแบบโอเคถ้าเราหันหน้าเข้าหาแสงมันจะมีความวาวที่เป็นผิวเราแต่พอถ้าเราหันข้างอะไรเงี้ยมันจะเห็นสีของตัวเมคอัพต่างๆของเรานะคะแต่ว่ามันมีความธรรมชาติมากเลยนะข้างนี้มันจะมีความวาวน้อยกว่านิดนึงมันจะเหมือนมีความกำมะหยี่ขึ้นมานิดนึงมันจะแบบไม่ได้วาวเท่ากับข้างนี้เนาะดูจากการสะท้อนแสงของตอนที่เครื่องกดนะคะมันจะเห็นว่าเห็นไหมมันจะมีเล่นแสงอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเยอะมากมายอะไรนะคะมันยังมีความแมทแต่มันยังมีความโกลว์เป็นผิวนิดๆโอเคส่วนต่อมานะคะเป็นรุ่นใหม่ที่ว่าเป็นรุ่นโกลว์ของเขาเลยเนี่ยดูตอนกดนะก็รู้สึกว่าผิวมันดูมีความอิ่มน้ำมากกว่าแล้วมันก็ค่อนข้างเห็นชัดกว่าในการแบบว่าผิวเรามันมีความเล่นแสงขึ้นมาอะไรอย่างงี้นะคะผิวดูแบบมีความเล่นแสงนี่คือต้องไม่ได้ลงไฮไลท์แล้วก็บลัชออนทุกอย่างก็ใช้วิธีในการลงเหมือนกันทั้งหมดนะคะข้างนี้จะเห็นเงาน้อยกว่าข้างนี้จะเห็นเงาเยอะกว่าประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คือหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็เรื่องมีการอ่านคอมเมนต์ของคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะเรื่องค่อนข้างเห็นแล้วแหละว่ามีคนบอกว่าคลิปบางคลิปของเรื่องมันก็สว่างไปมองไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยคือเติ้งก็พยายามจะปรับอยู่นะทุกคนคือแสงธรรมชาติมันเป็นอะไรที่คุมยากมากเลยแล้วเติ้งรู้สึกว่าเติ้งอยากถ่ายแสงธรรมชาติเนาะเพราะมันมีความแบบสว่างความเคลียร์กว่าแล้วมันก็จริงกว่าแสงสตูดิโออยู่แล้วนะคะก็ยังไงเติ้งก็จะพยายามปรับตามที่ทุกคนขอมานะเติ้งก็มีความพยายามที่สุดละโอเคหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งด้วยนะคะวันหน้าเจอกันใหม่วันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย